การถ่ายทำรายการหรือฉากดังกล่าวปฏิบัติตามมาตรการ Universal Prevention และมีมาตรการป้องกันความเสี่ยงสำหรับกลุ่มเสี่ยง608อย่างเคร่งครัดถอดหน้ากากเฉพาะอยู่หน้าฉากเท่านั้นขอต้อนรับสู่รายการแบร์ไต 7HD IT และยานยนต์นะครับเจอกันเป็นประจำนะครับกับผมหนุ่ยพงสุขนะครับมาสวัสดีคุณผู้ชมทางช่อง 7HD นะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เลย12:20 นความรู้ดีๆด้าน IT เทคโนโลยีเสิร์ฟที่นี่ดูไว้ไม่ตกยุคนะครับและเราเริ่มต้นรายการในวันศุกร์นี้นะครับด้วยแบร์ไต IQ และคงอยู่กันนะครับกับทั้งอาคริสแล้วก็เฟิร์นเกษราสวัสดีครับเอาละวันนี้เราจะถามคำถามในเรื่องที่อาจจะเห็นในชีวิตประจำวันนะง่ายๆแต่จริงๆแล้วมันมีเทคโนโลยี behind มีเบื้องหลังอยู่พวกป้ายราคาเขาใช้อะไรในการสแกนนะบาร์โค้ดครับผมบาร์โค้ดแต่ถ้าเกิดเราอยากจะอ่านข้อมูลที่มากกว่านั้นสิ่งนี้เรียกว่าอะไรนะ QR code ครับนี่ QR code ย่อมาจากอะไรนะรู้ไหม QR code QR quick คือเร็วใช่ไหมใช่ครับ responseโค้ดหรือ quick read barcode ก็ได้นะก็คือสแกนปุ๊บแล้วก็ให้ข้อมูลเลยทีนี้ต้องบอกว่าสิ่งประดิษฐ์นี้นะครับทำให้เกิดความรวดเร็วนะในการใช้งานในทุกวันนี้สแกนจ่ายอะไรต่างๆนะครับหลายคนมีบัญชีคุณก็ create ไอ้ QR code เนี้ยเป็นเลขบัญชีตัวเองให้กับอีกฝั่งเขาสแกนใช่ไหมเกิดการค้าง่ายๆนะครับไม่ต้องใช้เงินสดก็เรียกว่าสังคมไร้เงินสดทีนี้ครับการสแกนข้อมูลใน QR code เห็นตัวอักษรยึกยึกยือยือเยอะแยะเต็มหมดเนี่ยเอาเป็นว่าถ้าเต็มขั้นเลยนะมันจะแทนตัวอักษรได้มากถึง 4,000 อักษรเยอะมากเลยเยอะมากเลยนะครับเนี่ยฉะนั้นจะเป็นชื่อเว็บไซต์จะเป็นเลขบัญชีจะเป็นอะไรได้ทั้งหมดนะครับการโด่งดังของ QR code เนี่ยแท้จริงแล้วเนี่ยไม่ได้เพิ่งเริ่มในยุคหลังๆแต่มีมาตั้งแต่ปี1994มีแน่ตอนนั้นแล้วไม่ได้มาเพิ่งมีตอนนี้นะครับแต่ตอนนั้นครับดันไปฮิตในประเทศหนึ่งเพราะว่าบริษัทที่คิดค้น QR code ได้เป็นบริษัทสัญชาติอะไรครับนี่คือคำถามครับ1จีน2ญี่ปุ่น3สวีเดนและ4สหรัฐอเมริกาเอาตัดจีนไหมจีนน่ะเขายังใช้ QR code เขาใช้อยู่ใช้อยู่เขามี wallet ที่เป็นคน QR code เขามาก่อนเรานะเรื่อง QR เนี่ย QR code โหอันนี้ตอบยากมากเลยคำตอบยากมากเอาถามก่อนคุณเห็นอันนี้ครั้งแรกเนี่ยชาติไหนเพราะก่อนมันดังนะก่อนมันใช้กันทั้งโลกเนี่ยมันเคยไปอยู่กับพวกสื่อโฆษณาของประเทศนี้เป็นหลักเลยผมเคยเห็นนะครับกาเกาน่าจะกาเกามีกาเกาเกาหลีผมเคยเห็นจีนเคยเห็นที่จีนใช่แบบนี้แต่ว่าจีนจะเป็นรูปแบบหนึ่งนี่เกษรากำมือซะหงิกหมดแล้วฮะตอนนี้เก่งเก่งข้อนี้ยากมากข้อนี้ยากอยากได้ข้อไหนอยากให้ได้อยากให้ได้อยากให้ได้สวีเดนอ่ะจีนญี่ปุ่นสวีเดนนี่ตัดใครออกสวีเดนไหมก็คือตอนนี้คือ4ช้อยยังข้อละ 25% อยู่ใช่ยังไม่ได้ใช่แต่เราตัดญี่ปุ่นตัดญี่ปุ่นออกใช่ญี่ปุ่นตัดออกตัดเลยเหรอใช่เฟิร์นตัดญี่ปุ่นออกเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าจากข้อนั้นใช่ข้อนั้นข้อที่เกี่ยว Google นะครับใช่ไปดูกันได้นะครับไปเชียร์ญี่ปุ่นซะใช่แต่ไม่ใช่อันนั้นใช้ Google อันดับ5ของโลกนะใช่อันดับ5นี่พองั้นตัดญี่ปุ่นออกครับที่ผมคิดนะตอนนี้หน้าผมตัดญี่ปุ่นออกก็คือสวีเดน 50% ที่พอเป็นไปได้นี่จีนก็ตอนนี้ก็เริ่มลดลงมาก็ตอนนี้ให้กับสวีเดนกับสหรัฐมีใบไหมคะพี่ใบว่า QR code ถูกใช้ครั้งแรกๆเนี่ยอยู่ในอุตสาหกรรมรถยนต์นะโอ้ญี่ปุ่นอะไรพาร์ทต่างๆอะไรต่างๆญี่ปุ่นกับสหรัฐญี่ปุ่นกับสหรัฐเพราะว่าเป็นผู้นำเทคโนโลยีทางด้านยานยนต์จีนก็อีกหนึ่งประเทศนะจีนก็ใช่รถไฟฟ้ารถไฟฟ้าเราว่าญี่ปุ่นพอญี่ปุ่นเนี่ยคือเขาอันดับหนึ่งเรื่องรถยนต์ใช่แล้วนะอย่างนั้นเหรอไม่น่าตัดเราไปตัดญี่ปุ่นเอาญี่ปุ่นกลับเข้ามาใช่เอาญี่ปุ่นถ้าบอก
ว่าเป็นรถยนต์เนี่ยเพิ่นว่าญี่ปุ่นญี่ปุ่นญี่ปุ่นอันเนี้ยตัดมันถูกแปะไว้ในอันไหลเลยตัดเวลาแต่ละชิ้นมาก็จะเป็นคิวอาร์โค้ดเคยเข้าศูนย์เคยเข้าศูนย์รถยนต์อยู่ผมเห็นคิวอาร์โค้ดติดตามมาเขาเรียกว่าอะไรอะอะไหลรถยนต์ใช่อะไหลใช่ครับที่เขาต้องสแกนเพื่อแบบว่าเบอร์อุปกรณ์จากทางคลังสินค้าของเขาเพราะงั้นผมตัดสวีเดนออกครับไม่เอาสวีเดนใช่ไม่เอาสวีเดนครับแต่เขาก็มีสวีเดนมอเตอร์นะเขาผลิตเครื่องยนต์ครับผลิตเครื่องยนต์ไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวญี่ปุ่นไหมญี่ปุ่นครับผมญี่ปุ่นญี่ปุ่นเลยใช่ครับจากโจทย์ที่คิดว่าตัดออกและเคยเจ็บใจตอนตอบไปแล้วด้วยใช่ตอบไปครั้งว่าญี่ปุ่นใช่เรายังเชื่อมั่นในญี่ปุ่นครับจากพ่อ Google ครับเพราะว่าพี่แต่ถ้าเพราะว่าพี่เขาบอกว่ารถยนต์รถยนต์ด้วยไปกันรอบที่ญี่ปุ่นไปกันรอบที่ฮานโนเฮ้ย yes เย้ I love ญี่ปุ่นเอเจแปดเห็นครั้งแรกนี่โฆษณาญี่ปุ่นไงเวลาบิลบอร์ดขึ้นโฆษณาทีวีขึ้นเขาจะมี QR code แบบนี้ถูกใช้เป็นกิจการภายในสื่อสารตามพวกป้ายบิลบอร์ดโฆษณาต่างๆตั้งนานแล้วพี่หนุ่ยเนี่ยได้เที่ยวญี่ปุ่นในยุคประมาณปลาย90หรือแม้กระทั่งปี2000ตอนต้นเนี่ยเห็นไปหมดแล้วตอนนั้นก็สงสัยนะถามกับไกด์เลยมันคืออะไรอ่ะทำไมมันต้องมีช่องอะไรแบบนี้เขาบอกอ๋อเป็น QR code บ้านเรายังบาร์โค้ดอยู่ใช่ไหมแล้วก็ในที่สุดเนี่ยเขาก็แจ้งเกิดได้จริงๆนะครับต้องบอกว่าผลงานนี้นะครับเป็นผลงานของคุณคนนี้เลยมาซาฮิโรฮาระนะครับผู้จัดการทั่วไปบริษัทเดนโซเวฟบริษัทยานยนต์ของญี่ปุ่นนะครับเขาผลิตขึ้นมาครั้งแรกปี1994เอาไว้อ่านข้อมูลในอุตสาหกรรมยานยนต์เพราะว่าชิ้นส่วนเรื่องของอะไหล่เยอะใช่ไหมต้องการความเร็วในการสแกนนะครับจัดเก็บข้อมูลได้มากกว่าบาร์โค้ดรหัสแท่งนะอันเดิมเป็น UPC Universal Product Code ใช่ไหมบาร์โค้ดแบบนั้นมันก็ถูกพัฒนาแพร่หลายทั้งโลกนะครับทีนี้พอบาร์โค้ดนั้นมันเป็นแค่1มิติมันไม่พอเพียงก็เลยอยากจะเป็น QR code อันนี้ก็เรียกว่าบาร์โค้ด2มิติทำได้ทั้งแนวตั้งแนวนอนที่ว่า2มิติเพราะว่าแทนที่จะกราดด้านเดียวมันมีแนวตั้งและแนวนอนอยู่ในภาพเดียวกันเห็นไหมมันสามารถจะอ่านได้ทุกรูปแบบเลยนะครับเก็บข้อมูลได้ 4,000 อักษรตามที่บอกไปนะครับเอาละดีใจวันนี้นะครับทั้งอาคริสแล้วก็เฟิร์นเกษรามาอยู่กับเราก็ทั้งสัปดาห์กวาดไป3คะแนน3คะแนนครับเกินครึ่งขอบคุณมากๆนะครับก็อาจจะมีแผ่วๆช่วงแรกแต่ว่าสุดท้ายก็เขาเรียกว่าพลิกกลับมาได้ดีใจนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆที่แข่งขันกับเรานะครับมอบความรู้กับคุณผู้ชมเยอะเลยครับขอบคุณมากๆเลยนะครับเอาล่ะยังอยู่นะทั้ง2คนเดี๋ยวเราดูรายการแบร์ไต 7HD วันนี้ด้วยกันมีความพิเศษรออยู่อีกเพียบแต่ขอพักโฆษณาครู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาแบร์ไต 7HD IT และยานยนต์